ส่วนข่าวดีเช้าวันนี้ไทยได้ผลักดันการส่งออกเป็ดปรุงสุกไปยังออสเตรเลียมากกว่า7ปีนะครับล่าสุดเราประสบความสำเร็จแล้วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือว่า CPF ปล่อยตู้คอนเทนเนอร์ผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ดปรุงสุกครับเดินทางจากประเทศไทยไปสู่ออสเตรเลียประเดิมล็อตแรก20ตันครับนายประยูรอินทร์สกุลท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมปล่อยตู้ปฐมฤกษ์เป็ดปรุงสุกออกจากโรงงานของ CPFไปยังประเทศออสเตรเลียครับโดยระบุว่าออสเตรเลียนั้นมีความเข้มงวดในการรับรองความปลอดภัยสินค้าเกษตรสูงมากและจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็ดปรุงสุกของประเทศไทยรวมถึงการเดินหน้าเจรจาระหว่างรัฐบาล2ประเทศมาอย่างต่อเนื่องถึง7ปีนะฮะคือตั้งแต่ปี2559ตอนนี้สามารถเปิดตลาดเป็ดปรุงสุกในออสเตรเลียได้สำเร็จและเป็นประเทศแรกของโลกที่ได้รับการอนุมัติให้ส่งออกสินค้าเป็ดพร้อมทานไปยังออสเตรเลียครับสำหรับการส่งออกเป็ดปรุงสุกไปยังออสเตรเลียล็อตแรกมีจำนวน20ตันด้วยกันหรือ 20,000 กิโลกรัมและคาดว่าจะส่งออกในช่วงปีแรกได้ประมาณ 1,200 ตันก็จะสร้างรายได้เข้าประเทศได้400ล้านบาทครับเราจะส่งไปออสเตรเลียแล้วเนี่ยนะครับผมเพิ่งได้ทางรัฐมนตรีช่วยนะครับศุลกากรของจีนก็ได้มาพบนะครับเราก็มีการแนวทางที่ดีในการที่จะส่งเนื้อจระเข้นะครับส่งเป็ดชิ้นส่วนของเป็ดและก็เครื่องในเป็ดไปยังจีนนะฮะแล้วก็ยังทางด้านพืชก็นะครับเรื่องไอ้ของเสาวรสนะครับเรื่องของสละนะครับแล้วก็ผลไม้นะครับของไทยที่เป็นทิศทางที่ดีด้านนายประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐประธานคณะผู้บริหาร CPF ก็บอกว่าการส่งออกเป็ดปรุงสุกล็อตแรกไปยังออสเตรเลียครั้งนี้เป็นการขยายตลาดผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ดปรุงสุกของบริษัทซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการของไทยนั้นมีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานในระดับโลกออสเตรเลียเป็นตลาดที่มีศักยภาพนะครับบริษัทโภคภัณฑ์นะบริโภคเนื้อเป็นปริมาณนะฮะ 50,000 ตันต่อปีและมีความต้องการเป็ดปรุงสุกพร้อมทานเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งเป้านะครับส่งออก 500-600 ตันต่อปีโดยสินค้าส่งออกได้แก่เป็ดย่างเป็ดฉีกแล้วก็เป็ดย่างพร้อมทานแผ่นแป้งนะทันทีในปีที่ผ่านมาครับ CPF ส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ดและเป็ดปรุงสุกไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกทั้งเยอรมนีอังกฤษกลุ่ม EU ญี่ปุ่นสิงคโปร์แล้วก็นิวซีแลนด์ครับ